ข้อแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็นภาพที่มันชัดเจนว่าถ้าคนจะเน้นของในราคา80บาทซึ่งประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้จำหน่ายสลากในราคา80บาทเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคา80บาทแล้วให้เลือกไงก็ได้17ใบคุณก็เลือกได้เลยคือแต่ว่าปรากฏว่าประชาชนไม่ได้ตอบสนองเร็วขณะเดียวกันถ้าถามว่าการเปลี่ยนเชื่อระหว่างสลากพลาสกับสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะต่างกันตรงไหนสลากพลาสรวมค่าบริการซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้สุดท้ายสลากเกินราคา80บาทค่ะเพราะประชาชนต้องควักเงินเกินกว่า80บาทซื้อเนาะค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในศาลผมขาย80บาทนี่ผมพูดคอจะแตกแล้วผมขาย80บาทลองเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ผมไปเท่าไหร่ไม่มีขายแล้วไม่ทันแล้วพี่ใบเสร็จใบกำกับภาษีอย่างย่อผมก็ระบุชัดเจนใบกำกับภาษีอย่างย่อผมก็ระบุชัดเจนว่าค่าลอตเตอรี่80บาทค่าบริการเท่านี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านี้มันชัดเจนหมดครับสิ่งที่มีการอ้างก็คือว่าถ้าสลากพลัสขายเองเกิน80บาทและบวกค่าบริการเองสลากพลัสเป็นคนที่ขายเกินราคาค่ะแต่ถ้าสลากพลัสจะอ้างว่ามีคนมาฝากขายและคิดค่าบริการมันก็ไม่น่าจะชัดเจนว่าจะการจะฝากขายจะมีการฝากขายได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คงจะต้องมาดูในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต้องพิสูจน์ทราบในกระบวนการในชั้นศาลเนาะหรือต้องมีรูปแบบอื่นในการดำเนินการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเนี่ยพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับหนึ่งก็คือตัดสิทธิ์คนที่ขายช่วงของเข้าไปในที่แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเราดำเนินการแล้วแต่ก็ยังมีแต่เราดำเนินการได้ไม่บ่อยครั้งเพราะว่าการจะขอเข้าไปดูสลากทุกงวดเนี่ยมันมีข้อติดขัดทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการแบบนี้สำหรับที่เราเตือนคนขายเนี่ยให้ขายเองโดยตรงและคนขายก็สัญญาว่าจะขายเป็นโดยตรงแต่คนขายก็ละเมิดและทำให้สลากเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นซึ่งเราอยากให้คนขายนั้นซื่อสัตย์นะไม่อยากให้ไปขายช่วงต่อไปเพราะนั้นมันจะทำให้เกิดกระบวนการการขายเกิดราคานะครับเป็นต่อมาก็คือขณะที่เราส่งสัญญาณเตือนว่าการขายสุดท้ายและเกินราคา80บาทเนี่ยมันไม่เหมาะสมทางจริยธรรมทางธุรกิจคือมันส่งเสริมการกระทำการขายเกินราคาถูกไหมค่ะแต่การขายเกินราคาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็ทั้งเป็นการพูดผ่านสาธารณชนหรือพูดไปในจุดทางตรงเนี่ยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกองสลากให้เป็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสลากพลัสซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่านี่คือกองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเป็นสิ่งที่ในเชิงของการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ควรจะทำให้เกิดกระบวนการขายเกินราคาแต่ตัวกำไรสูงมันจะทำให้คนขายไปขายต่อที่ .com และก็ทำใหพวกดอทคอมต่างๆยังขายเกินราคานะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะท้อนเห็นถึงระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบของการที่กำไรหรือตัวเงินเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเด็นทางการตลาดได้ไหมค่ะแล้วก็ยังเป็นในขณะที่กฎหมายยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการจัดการที่จัดการให้เด็ดเป็นเด็ดขาดได้อำนาจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือกฎหมายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเนี่ยมันไม่เพียงพอในการดำเนินการเพราะว่าการขายเกินราคามันจะต้องถูกปรับทางแพ่ง10,000 บาทเท่านี้มันไม่ได้มีการละเมิดในเชิงอาญาไม่ได้มีการละเมิดอะไรต่างๆกันนะเพราะฉะนั้นมันเหนืออำนาจของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะผมขาย80บาทนี่ผมพูดคอจะแตกแล้วผมขาย80บาทลองเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ผมไปเท่าไหร่ไม่มีขายแล้วไม่ทันแล้วพี่ใบเสร็จใบกำกับภาษีอย่างย่อผมก็ระบุชัดเจนใบกำกับภาษีอย่างย่อผมก็ระบุชัดเจนว่าค่าลอตเตอรี่80บาทค่าบริการเท่านี้ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านี้มันชัดเจนหมดครับผมอ่านกฎหมายทุกข้อแล้วครับผมทำถูกและกฎหมายอาญาจะต้องตัดสินตามตัวอักษรเป๊ะๆ เท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะประชาชนจะทำตามกฎหมายจะต้องมีอะไรอ้างอิงถ้าผมอ่านในข้อกฎหมายแล้วผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วอยู่ๆมีคนบอกว่าผมทำผิดกฎหมายเราจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานในสังคมประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถ้าไม่มีอะไรอ้างผมอ่านข้อกฎหมายทุกข้อแล้วผมไม่ผิดก็อย่าไปขายเกินราคาสิครับแต่กฎหมายเขาปรับเป็น1กรัม1วาระครับ1ใบเสร็จจะจับไปจะจับสมมุติว่าคนขายเกินราคาริมถนนขายสัก 1,000 ใบจะปรับเขาก็ซื้อไป 1,000 ครั้งแล้วก็มีหลักฐานให้ครบแล้วกันแต่ที่หนูฟังมาคือไอ้ที่หนูฟังกับไอ้ที่ศาลสั่งมันคนละเรื่องครับคือหนูกำลังจะปักปั๊มคนอื่นหนูไม่ได้ฟังสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายหนูแค่อยากรู้เพราะว่า
ทางด้านของสำนักงานสลากเขาบอกว่าเขาจะไปปรึกษาทนายครับฝ่ายกฎหมายของเขาเพื่อปรับเปลี่ยนบทลงโทษในการเอาผิดผู้ขายเกินราคาปรับเปลี่ยนบทลงโทษปรับเปลี่ยนหมายถึงว่าปรับเปลี่ยนบทลงโทษอันนั้นต้องเข้าคณะรัฐมนตรีใหญ่เลยนะมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาเอาลิควิดลบแล้วก็เขียนใหม่ได้อันนั้นก็ต้องไปดูในข้อกฎหมายว่าเขาจะต้องยื่นยัตติจะต้องเข้าสภานะฮะมันเรามีนิติบัญญัติเรามีหลายๆส่วนไม่ใช่นึกอยากจะเขียนอะไรเราก็เขียนได้นะฮะกฎหมายก็ไม่ใช่ข้อสอบจะได้ลิควิดลบก็เขียนใหม่มันที่ห้ามโฆษณาเนี่ยมันผิดพรบ.พนันแต่สำนักงานสลากไอ้สลากกินแบ่งไม่ผิดพรบ.พนันไม่ใช่การพนันได้รับการยกเว้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถูกจัดตั้งมาเพื่อดำเนินการในเรื่องของการจัดการสินค้าอบายมุขซึ่งสังคมไม่ต้องการทั้งมีมากเขาได้กันนะนอกจากอารมณ์เนี่ยนอกจากเป็นการหารายได้เข้ากับรัฐก็เป็นการจัดการสินค้าอบายมุขให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการพนันอย่างอ่อนการที่ปล่อยให้ธุรกิจภาคธุรกิจดำเนินการเองเพราะจะเป็นการส่งเสริมการพนันดังนั้นเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงดูแลปริมาณสลากให้เหมาะสมกับสังคมแต่ในขณะที่เราดูแลเรื่องปริมาณสลากให้เหมาะสมในสังคมก็ยังมีการพนันในรูปแบบอื่นๆซึ่งเป็นการพนันที่ทำให้นะครับมีการเล่นโดยเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากไม่ว่าเป็นการพนันออนไลน์การพนันบอลออนไลน์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของหวยใต้ดินเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการเล่นนะครับการพนันแบบอ่อนแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจึงไม่มีหน้าที่ในการทำการส่งเสริมการตลาดดังนั้นเนี่ยด้วยจริยธรรมนะการส่งเสริมให้คนเล่นการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรดังนั้นคำถามที่ถามว่าเราจะส่งเสริมการตลาดไหมเราไม่ส่งเสริมการตลาดเราเป็นการให้คนเนี่ยมามีทางเลือกในการพนันอย่างอ่อนแทนที่ไปเล่นการพนันในรูปแบบที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นประโยชน์เนาะเพราะสิ่งที่สลากพยายามจัดการคือจัดการให้ราคาสลากเนี่ยอยู่ในราคา80บาทและเราอยากจะส่งเสริมให้คนในสังคมเนี่ยได้ช่วยกันจัดลงทางกฎหมายเนาะคือปฏิเสธการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่า80บาทนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีการทำธุรกิจที่จะทำให้เกิดการละเมิดทางกฎหมายก็คือคนที่ทำตัวให้ดอทคอมเนี่ยถ้าสุดท้ายไงก็ตามเนี่ยให้ประชาชนได้ซื้อในราคา80บาทมันเป็นการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะรวมค่าบริการหรืออะไรต่างๆแล้วมันเกิน80บาทเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการกำหนดเนี่ยรับสลากไปเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนขายสุดท้ายเนี่ยประชาชนควรจะควักตังค์แค่80บาทไปซื้อเนาะผมเพิ่งจะมาทำเมื่อ3เดือนตุลาที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นผมทำการตลาดแบบออนไลน์ล้วนๆก็เลยไม่ดังแต่ถามว่าดังไหมดังใน Facebook แต่ไม่ดังทั่วประเทศตอนแรกผมก็ไม่คิดจะทำหรอกครับแต่เมื่อสำนักงานสลากต้องการเปิดเป๋าตังค์ซึ่งถามว่าเป็นคู่แข่งเราไหมใช่เราต้องขยับตัวก้าวใหญ่เพื่อขึ้นชกกับนักชกที่เท่าเทียมกับเราผมก็เลยจำเป็นจะต้องเอากำไรทั้งหมดไปลงการตลาดนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมยอดเราก้าวกระโดดต้องขอบคุณสำนักงานสลากที่ทำให้ผมก้าวใหญ่และสำนักงานสลากเองนั่นแหละเป็นตัวเร่งที่ทำให้ผมยอดถึง 18,000 ล้านเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อก่อนคนรู้จักลอตเตอรี่ออนไลน์แค่1ล้านคนพอสำนักงานสลากประกาศขายลอตเตอรี่ออนไลน์ปุ๊บข่าวทุกช่องเล่นหมดทุกคนจะวิ่งเข้าหาลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วผมคือเบอร์1ลูกค้ามันต้องกระเด็นมาหาผมอยู่แล้วผมเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยเพราะว่ามีสื่อประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากขึ้นการันตีเรามากขึ้นว่าเฮ้ยลอตเตอรี่ออนไลน์มันถูกกฎหมายนะมันเป็นของรัฐบาลนะนั่นแหละครับคือจุดที่ทำให้ผมเติบโตแบบก้าวกระโดดทุกอย่างมีที่มานะครับ